สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็มีกล้องมารีวิวสำหรับตัวนี้ก็เป็น Canon PowerShot V10 นะครับตัวนี้เป็นกล้องคอมแพคที่สำหรับสายวล็อกนะครับเอาไว้เดินถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่211กรัมก็ประมาณ2ขีดก็ถือว่าเบาแล้วก็วิดีโอถ่ายได้ถึง 4K สำหรับเลนส์ตัวนี้ก็เป็นเลนส์ wide ความกว้างจะอยู่ที่19มิลลิเมตรแล้วก็มีตัวนี้จอพับได้มานี่แล้วก็มีขาตั้งในตัวขาตั้งจะอยู่ตรงนี้ตั้งประมาณนี้นะครับเวลาตั้งแล้วก็จะประมาณนี้เวลาเก็บก็พับขาก่อนนะครับแล้วก็พับจอสำหรับเซ็นเซอร์ของกล้องตัวนี้เป็นขนาด1นิ้วนะครับความละเอียดของรูปจะอยู่ที่ 15.2 เมกะพิกเซลแต่เวลาถ่ายวิดีโอจะอยู่ที่13เมกะพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์เป็นดิจิก X สำหรับการซูมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลซูม F กว้างสุดจะอยู่ที่ F2.8 องศาในการรับภาพนะครับสำหรับการถ่ายรูปก็จะอยู่ที่100องศาแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอจะอยู่ที่ 97.5 องศาสำหรับการสั่นของตัวกล้องจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือใช้ตัวโปรแกรมประมวลผลสำหรับระบบการโฟกัสของกล้องตัวนี้จะเป็น Contrast Detection สำหรับ ISO จะได้ถึง 6,400 นะครับสำหรับวิดีโอแล้วก็ถ้าเป็นภาพนิ่งจะได้ถึง 12,800 Shutter Speed สำหรับวิดีโอจะอยู่ที่1ส่วน 4,000 ถึง1ส่วน8วินาทีนะครับส่วนภาพถ่ายจะอยู่ที่1ส่วน 2,000 ถึง1วินาทีนะครับสำหรับจอของตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่2นิ้วแล้วก็มีอัตราส่วนเป็น3:2ความละเอียดจะอยู่ที่460,000ดอทนะครับเราก็จะมาดูโดยรอบของตัวกล้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวกล้องแล้วก็มีปุ่มกดเรคคอร์ดวิดีโออยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเปิดปิดตัวเลนส์นะครับทีนี้เราก็มาดูโดยรอบของตัวกล้องว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวนี้ก็คือตัวเปิดปิดเลนส์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับมาดูด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นช่อง HDMI แล้วก็ช่องไมค์ส่วนด้านหลังก็จะมีปุ่มประมาณนี้นะครับเป็นปุ่ม Power ปุ่ม Play แล้วก็มีจอยสติ๊กกด Info กด Delete ขังขยะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนปุ่มซิงค์กับตัวมือถือWi-Fi Bluetooth ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB Type-C นะครับสำหรับไว้ชาร์จแบตเตอรี่มาดูด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบขาตั้งกล้องแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้สำหรับใส่Memory Card นะครับเป็น Micro SD แล้วก็มีตัวนี้ไว้ห้อยสายสำหรับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับซ้ายขวาก็มาดูการใช้งานของตัวกล้องกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นทัชสกรีนเวลาจะโฟกัสก็แตะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอากล้องไปเลนส์ไว้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เวลาถ่ายก็กดปุ่มด้านหน้าตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ถ่ายประมาณนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นปุ่มชดเชยแสงนะครับก็จะให้มันสว่างขึ้นหรือว่ามืดลงแล้วก็มากดตรงนี้ได้เราก็กดเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอเราจะกดบันทึกตรงนี้ก็ได้หรือว่า
ช้ปุ่มด้านหน้าก็ได้นะครับการพับก็ประมาณนี้พับกล้องขึ้นแล้วก็พับขาตั้งก็เป็นเวลาไลฟ์สดก็จะประมาณนี้หน้าจอก็จะได้ประมาณนี้นะครับ180องศาหรือจะก้มเงยได้อีกประมาณนี้แต่สูงสุดได้ประมาณนี้180องศาเวลาพับเก็บก็จะพับเก็บฐานก่อนนะครับให้มันเข้าล็อกตรงนี้แล้วก็พับจอลงมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่เอาไว้ไลฟ์สดหรือว่าสายวอล์กหรือว่าบล็อกเกอร์เอาไว้เดินถ่ายน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักเบาพกพาง่ายการใช้งานไม่ยุ่งยากมากไม่ต้องปรับอะไรเยอะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับสำหรับกล้องตัวนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ